เอาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วสำหรับสาวคนนี้สาวบีหลังตัวหลักของไทยไปโบยบินอยู่ณลีกญี่ปุ่นเวลานี้นะคะสาวบีพิมพิชาโกกรำค่ะแอดเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะสำหรับการที่น้องบีมเล่นบอลสูตรทับเอ็กซ์ณเวลานั้นโอ้โหเป็นที่เรื่องลือของแฟนวอลเลย์บอลมากๆที่นำบอลสูตรแบบนี้ไปอยู่ในลีกญี่ปุ่นซึ่งในลีกญี่ปุ่นส่วนใหญ่แทบจะไม่มีบอลโครงสร้างนี้เลยนะคะโอ้โหพอไปเห็นในณจุดๆนั้นณเวลานั้นช่วงเวลานั้นอ่ะโอ้มหัศจรรย์มากค่ะและครั้งนี้ค่ะเอาอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันมีอะไรพลิกล็อกค่ะเกิดอะไรขึ้นระหว่างน้องบีมกับมือเซตเอ๊ะเดี๋ยวแอดขอย้อนให้ทุกคนไปดูคลิปเมื่อไม่นานนี้นะคะที่เป็นบอลสูตรทับเอ็กของน้องบีมที่ได้ตกลงกับมือเซตแล้วว่าเราจะเซตบอลนี้บอลแบบนี้เดี๋ยวฉันจะแทรกเข้าไปแบบนี้สวยมากนะเวลานั้นอันนี้ย้อนเวลาไปทุกคนชมนะเวลานั้นก่อนนะคะและเดี๋ยวจะให้มาดูตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรนี่ค่ะตอนนั้นช่วงเวลาพักนะคะดูน้องบีมคุยกับมือเซตคู่ใจของเขาตลอดนะคะและดูนะคะทุกคนเขาคุยกันตลอดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรฉันขอเล่นแบบนี้นะฉันขอเล่นบอลสูตรของฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะทับไปตรงนั้นนะตรงนี้นะแล้วทุกคนดูลูกนี้นะคะอันนี้คือคลิปของครั้งที่แล้วนะคะในการเล่นบอลสูตรของน้องบีมนี่ค่ะ JT เสิร์ฟมาค่ะนี่ทับเอ็กวิ่งมาตบอย่างนี้เลยค่ะสวยมากโอ้โหนี่ณเวลานั้นนะคะสวยมากและเดี๋ยวมาดูณเวลานี้นะคะว่าเขาจะคุยกับมือเซตและเป็นอย่างไรบ้างนัดที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะรอบนี้บอลสูตรทับเอ็กจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะเสิร์ฟโทเรนะคะนี่ค่ะวิ่งไขว้ทับเอ็กค่ะมือเซตจ่ายไม่เข้าค่ะรอบนี้จ่ายไม่เข้าเลยเดี๋ยวดูต่อนะคะว่าสุดท้ายจะจบยังไงนี่ค่ะเขินเลยค่ะเขินกับมือเซตเลยค่ะดูสิคะโอ้โหฉันจะทับเอ็กสักหน่อยนะคะการทับ X คือการไขว้กันไปรูปตัว X นะคะแทรกตัวเข้าไปทุกคนดูดีๆนะคะมันเป็นรูปตัว X จริงๆนี่ค่ะนี่น้องบีมไขว้กับนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โหแต่เสียดายค่ะมือเซตรอบนี้โอ้โหจ่ายบอลเตี้ยไปหน่อยนะคะทำให้ต้องหยอดเลยพอจะวิ่งไปทับ X แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคะน้องบีมก็ยืนงงอยู่ตรงกลางเน็ตเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าถ้าจริงๆมันเป็นบอลสูตรที่ค่อนข้างที่จะได้แต้มแบบจุปังๆนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะเดาทางยากโอ้โหเขินเลยค่ะทั้งคู่นี้ถือว่ารอบแรกนะคะรอบนั้นบอลทับเอ็กคือสำเร็จนะคะรอบนี้เซตเตี้ยไปหน่อยนิดนึงค่ะโหดีใจนะคะที่เห็นน้องบีมีวิชาโกกรำของเรานำบอลสูตรทับเอ็กไปใช้ในวีลีกญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นทีมไหนนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีบอลอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแทรกตัวที่จริงบอลแทรกก็ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนสำหรับญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเน้นโครงสร้างนิดนึงแต่ว่ามือเซตของญี่ปุ่นยอมรับว่าจ่ายดีไงคะในแต่ละทีมโอ้โหพอนำบอลแบบนี้ไปก็อย่าเล่นเยอะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามจะจับได้แต่ครั้งนี้โอ้โหเล่นแล้วพลิกล็อกไปหน่อยค่ะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยสาวบีบีวิชาโกกรำถือว่าดีค่ะได้เห็นบอลแบบนี้มากๆทำให้แบบโอ้โหรู้สึกเลยว่าเทคนิคของคุโรเบะก็มีนะมีรับมีดอยู่เตรียมจะงัดออกมานะคะน่ารักดีนะคะรอบที่แล้วเตรียมกันแบบเห็นได้ชัดแล้วได้ผลจริงๆนะคะแข่งกับ JT โอ้โหรอบนั้นคือเห็นบอลนี้แล้วสุดยอดเลยอะตอนนั้นนี่นะคะรอบที่แล้วคือได้ผลจริงๆโอ้เตรียมกันแบบเห็นได้ชัดเลยนี่ค่ะโอ้โหแซงมาทับเอ็กตุ๊บสุดยอดค่ะนี่ค่ะแล้วมาดูรอบนี้นะคะอุตส่าห์เตรียมไว้นี่ค่ะทับเอกมาโอ้โหเตี้ยไปหน่อยค่ะต้องแก้เลยน้องบีมยืนงงเลยพอบีหลังไปอยู่ตรงนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะยากนี่ค่ะผิดตำแหน่งไปเลยโอ้แต่ก็ถือเป็นความน่ารักนะคะของสาวไทยคนนี้ฟอร์มปังขึ้นเรื่อยๆและในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566นี้นะคะสาวไทยในลีกญี่ปุ่นก็แข่งครบทุกคนนะคะรวมไปถึงพรพันธ์เกิดปราดด้วยไหนใครแฟนคลับน้องบีมใครชอบน้องบีมบ้างคะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะฟอร์มน้องเป็นอย่างไรบ้างคิดว่าทีมชาติรอบนี้น้องบีมจะปังมากไหมน้องบีมฟอร์มจะเป็นอย่างไรบ้างแอดรู้สึกว่าฟอร์มน้องบีมค่อนข้างที่จะเสถียรนะคะถือว่าโอเคเลยคือผ่านมากๆ
ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบบอลสุดทับ X ในรอบนี้ที่ไม่เป็นไปตามคาดนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ